ใช่ธรรมด้วยความหลงโง่งายโง่เขลาไร้สาระเหมือนกับที่สาวกธรรมกายพยายามทำอยู่หาเงินมาให้ธรรมชโยเอาไปลงทุนเข้าหุ้นบริษัทขายอาวุธอย่างนี้เป็นต้นหาเงินมาให้ธรรมชโยเอาไปลงทุนขายลงทุนสร้างไอ้บริษัทกู้เงินดอกเบี้ยสูงที่เรียกว่าเงินดวนติดล้ออย่างนี้เป็นต้นยังมีเยอะแยะที่คนทำดีแล้วไม่ฉลาดเอาเงินไปให้เขาไปทำชั่วเอาเปรียบชาวบ้านถ้าไปแถวปทุมรังสิตเดี๋ยวนี้ไม่รู้ยังมีหรือเปล่านะปทุมรังสิตแม่นครปฐมนนท์บุรีอยุธยาสมุทรสาครสมุทรสงครามราชบุรีกาญจนบุรีที่มันมีเกลื่อนไปหมดนะเงินเกลื่อนติดล้อใช่ไหมนี่แหละของเขาล่ะนี่แหละของเขาล่ะแล้วเงินใครล่ะสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนใช้ผ่านหมู่นี้ที่อะไรของธรรมกายฮะหมู่นี้ที่อะไรของธรรมกายคนเศรษฐีสหกรณ์มงคลเศรษฐีแล้วก็มีบริษัทลูกเป็นนอมินีคอยทำหน้าที่กระจายเงินออกไปสู่ระบบเงินกู้แล้วก็มีกองกำลังไล่ติดตามทวงถามหนี้ยึดนู่นยึดนี่ตามเหตุตามปัจจัยแล้วพอถึงเวลาถามว่าแล้วเงินมันหายไปไหนก็โดนชักดาบโดนหนี้อสูรเงิน 18,000 ล้านก็เลยเหมือนกับจะจมทะเลหายไปเพราะเหตุว่าทวงหนี้ไม่ได้มีสถานการณ์กปปส.ชุมนุมมีสถานการณ์การเมืองเปลี่ยนแปลงมีคสช.เข้ามาบริหารบ้านเมืองเอาเจ้าหนี้ทั้งหลายมาเจรจาพวกนี้ก็ไม่กล้าจะเข้ามาร่วมเจรจาเพราะเป็นเงินที่มันผิดประเภทถ้าสาวหาเหตุแล้วจะรู้ว่ามันมาจากไหนบทที่นำดูต่อไปเนื้อหาของมหากาพย์ธรรมกายที่กระทำต่อพระพุทธศาสนาสังคมไทยและทำร้ายบ้านเมืองมีอะไรตามดูกันต่อไปแต่ที่แน่ๆเวลานี้เนี่ยหลวงปู่โดนลุงกินท้องเพราะมหาเถรนิสิตมจรคณะธรรมทูตสายต่างประเทศรวมทั้งพระสงฆ์บางกลุ่มที่ใส่จีวรแดงแล้วก็นักวิชาการพระพุทธศาสนาในมหาจุฬาออกมาแสดงการคัดค้านการปฏิรูปและขอให้เปลี่ยนตัวผู้ปฏิรูปแล้วก็ไม่ควรกล้าร่วมคณะสงฆ์โดยเฉพาะมหาเถรสมาคมแล้วให้เอาผิดพุทธอิสระถามว่าทำไมผู้ปกครองสงฆ์ตามลำดับชั้นไม่เอาผิดพุทธอิสระสงสัยไหมเพราะมันไม่มีหลักอะไรมาให้จับไงว่ามันผิดวินัยข้อไหนถ้าหลวงปู่ผิดวินัยข้อนั้นข้อนี้จริงเนี่ยป่านนี้มันเล่นงานหลวงปู่เล่นแล้วเจ้าหน้าปกครองตามลำดับชั้นมีใครเจ้าวาดอาจารย์วัดวัดพ่อน้องไม่ต้องพูดถึงก็อาจารย์มาไปข้างหน้ามันมาข้างหลังอาจารย์มาไปข้างหลังมันไปข้างหน้าอันนี้ไม่ต้องพูดถึงเจ้าคณะตำบลเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะภาคเจ้าคณะอุบลและก็มหาเถรสมาคมถามว่าทำไมเขาไม่สามารถเอาผิดก็เพราะว่าทุกคนมีผิดทั้งนั้นเรียกว่ามีแผลทั้งนั้นจะแผลเล็กแผลใหญ่ก็สุดแท้แต่ความชั่วและกรรมของใครของ
พราะฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้ก็เลยใช้กระบวนการกดหมู่ผลักดันให้บังคับใช้กฎหมายเช่นอ่านกฎหมายความมั่นคงก็คือกฎอัยการศึกผู้นั้นอิสระก็ไปจัดให้ก็ไปมอบตัวซะไปแจ้งความจับตัวเองให้มันรู้ๆไปเลยเพราะว่าคนอย่างพญาราชสีห์แห่งเวทีแจ้งวัฒนะสู้มาสิบทิศแล้วมีหรือเจ็บตัวเองไอ้ดูไม้ตื่นๆน้ำเน่าตอนนี้เขากำลังใช้สมัชชาสงฆ์ทั่วโลกถามว่าพวกนี้ทำไมถึงออกมาเคลื่อนไหวแล้วไม่มีใครถามเลยว่าธรรมกายกิจอะไรไม่มีนะไม่ว่าจะเป็นองค์กรสงฆ์สมัชชาสงฆ์ไม่ว่าจะเป็นธรรมทูตสายต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นมจร.ไม่มีใครถามสักคำพูดสักคำว่าธรรมชโยปราชิกไหมธรรมกายผิดอะไรเดินทุรงธรรมชัยมันทำลายอริยวินัยอย่างไรพฤติกรรมของธรรมกายสอนตรงธรรมตรงวินัยหรือไม่มหาเถรใช้อำนาจอย่างเที่ยงธรรมเป็นธรรมถูกธรรมถูกวินัยหรือเปล่าซื่อตรงไหมไม่มีใครถามไม่มีใครถามต่อไปว่ามหาเถรได้เงินจากธรรมกายตั้งแต่วันปี42จนถึงปี54เงินที่หลั่งไหลมาจากธรรมกายเข้าสู่กรรมการมหาเถรและวัดปากน้ำโดยเฉพาะวัดปากน้ำมีเงินหลั่งไหลเข้ามา 2,000 กว่าล้านเนี่ยไม่เคยถามว่าทำไมถึงให้ไม่เคยถามเหตุผลอะไรจึงเอาเงินเขามาทั้ง 2,000 กว่าล้านและยังไม่เกี่ยวยังไม่เกี่ยวกับเงินเบี้ยไปรายทางที่ต้องส่งสวยประจำปีที่แต่ละปีก็มีการนิมนต์ให้ไปรับกิจนิมนต์ซึ่งก็ไม่ต่ำกว่าแสนขึ้นเรียกว่าเลข7หลักมหาเถรไม่ผิดเลยธรรมกายไม่ผิดเลยเลยพวกพระพวกนี้หรือไม่รู้ธรรมไม่รู้วินัยเอาเพียงแค่พวกรอบตัวรอบเท่านั้นเหรอใครใช่ไหมเหมือนกับว่าคนพวกนี้รับเหยื่อเข้ามาแล้วก็มาทำหน้าที่ออกมาแสดงพลังเพื่อปกป้องผู้ให้เหยื่อเป็นความจริงที่ปฏิเสธไม่ได้หรอกว่าพระพวกนี้ได้เงินจากธรรมกายตัวอย่างเช่นเงินสนับสนุนกองทุนเผยแผ่ธรรมของคณะธรรมทูตธรรมกายก็เป็นผู้ผู้ทำเองคณะธรรมทูตออกมาแสดงพลังปกป้องอ้างว่าปกป้องสังฆมณฑลและมหาเถรที่หลวงปู่ออกมาสู้ไม่ได้ปกป้องสังฆมณฑลต้องแยกให้ออกระหว่างพระสงฆ์กับพระพุทธศาสนาและพระธรรมวินัยพระธรรมวินัยดีไหมดีพระพุทธศาสนาประเสริฐไหมประเสริฐแต่พระสงฆ์คือลูกชาวบ้านเข้ามาบวชเผลอๆก็อาจจะแอบไปเป็นผัวชาวบ้านเมื่อเป็นอย่างนี้อย่ามาอ้างว่าพระสงฆ์จะโดนทำลายพระสงฆ์ไม่มีเลยสักองค์หนึ่งแต่พระธรรมวินัยยังคงอยู่ชาวบ้านเรียนรู้ได้ไหมได้เพราะฉะนั้นเราจะเอาพระสงฆ์หรือจะเอาพระธรรมวินัยเขียนหนังสือเดียวแค่นี้ไม่พอหรอกของเขาระดมมาเยอะแบบนี้ไปช่วยกันอย่าปล่อยให้อาธรรมมันชนะธรรมะต้องธรรมะชนะอาธรรมไม่เช่นนั้นเราจะเพียงทำพ่ายแพ้อาธรรมและปล่อยให้มารของพระศาสนาที่ดีนะว่าพวกเราออกไปสู้คสช.ก็เข้ามาบริหารประเทศถ้าเราไม่ออกไปสู้คสช.ไม่เข้ามาบริหารประเทศป่านนี้ศาสนาพุทธประเทศไทยเปลี่ยนเป็นศาสนาธรรมกายไปแล้วเพราะเขามีแผนอยู่แล้วก็หมอวิโมกวังเวงวิโมกเวงเขาออกมาสารภาพนี่ใช่ไหมว่าธรรมกายคือรากฐานของใครคนเสื้อแดง
สละไม่เคยสู้ผิดไม่เคยคิดผิดและก็ไม่เคยทำผิดในวิถีแห่งการต่อสู้ตรงธรรมตรงวินัยและก็ชัดเจนเสมอเพราะฉะนั้นลูกหลานท่านที่รักทั้งหลายเมื่อพระหรือนักบวชในศาสนามันไม่คิดจะออกมาปกป้องพระธรรมวินัยก็ต้องเป็นหน้าที่ของใครพวกเราอุบาสกและอุบาสิกาซึ่งพระพุทธเจ้าฝากให้เราดูแลพระองค์ทรงบอกกับพระอานนท์ในคืนวันปรินิพพานว่าอานนท์เธอจงอย่าเสียใจไปเลยหลังจากเราตถาคตนิพพานแล้วพระธรรมและวินัยจะเป็นศาสดาสอนเธอบัดนี้มหาเถรปล่อยให้ธรรมกายและอารัจฉีหลายกลุ่มเข้ามาย่ำยีพระพุทธศาสนาและพระธรรมวินัยเราในฐานะเป็นสาขยะวงเป็นสาวกพระพุทธเจ้าเป็นพุทธบริษัทเราจะนิ่งดูดายเพื่อเฉยละเลยไม่ใส่ใจเท่ากับว่าเรากลายเป็นคนบาปของศาสนาถามว่าทำไมผู้ได้สละจึงออกมาโวยวายมีกฎหมายเรียกว่าวินัยบอกไว้ชัดพิสูจน์เห็นอาบัติชั่วอย่างพิสูจน์อื่นแล้วให้โจทก์ขึ้นทำการสงฆ์ถือว่าปกปิดต้องอาบัติปาจิตติแล้วถ้าปกปิดอาบัติอะไรสมมติปกปิดอาบัติปาจิตต้องอาบัติสังฆาธิเศษปกปิดสังฆาธิเศษต้องทุลจัยปกปิดทุลจัยต้องทุพพาสิกหรือปาจิตติเพราะฉะนั้นวันนี้มหาเถรปฏิเสธที่จะลงทันธรรมกายก็เท่ากับว่าโยนอาบัติสังฆาธิเศษเอาไปถวายดวงพระวิญญาณของสมเด็จพระสังฆราชเพราะพระสังฆราชเป็นผู้โจทย์พระองค์ทรงใช้อำนาจของประธานมหาเถรก็คือสกลมหาสังฆปริณายกและใช้หลักธรรมวินัยเป็นผู้โจทย์แต่มหาเถรปฏิเสธที่จะกระทำแล้วอย่างนี้สมควรเอามหาเถรคืนไปไหมสองคนที่จะต้องเอามหาเถรคืนไปเลยแล้วก็ถ้าถามไปได้ใช่ไหมเดี๋ยวใหม่นะถ้าถามไม่ค่อยได้รวมๆสรุปก็คือบอกว่าพวกเราต้องไปช่วยกันไม่ต้องออกไปเดินตะโกนอะไรตะโทษอะไรแต่ช่วยกันเขียนหนังสือช่วยกันระดมความคิดมีลูกให้ลูกเขียนมีหลานให้หลานเขียนหัวตายแล้วก็นัดกระโดดมาเขียนแอบเอาชื่อมันใส่ลงไปให้มันเขียนมันจะเป็นบุญนะอย่าลืมว่านี่เป็นบุญนะบุญดีกว่าลัทธิที่มากินพระศาสนาอยู่เป็นร้อยปีนี่เป็นบุญเนี่ยเราทำบุญได้ดีพิเศษมากเพราะเราก็ทำการกำจัดเรื่องและอารัจฉีที่เกาะกินพระธรรมวินัยนะอย่าไปมองว่าทุรัตไม่ใช่ไม่ใส่ใจวันนี้ถ้าเราคิดว่าทุรัตไม่ใช่วันข้างหน้าเราจะจมปลักอยู่ในเพศภัยไม่จบสิ้นพอท่านที่เลิกก้มหัวให้อาธรรมได้แล้วเลิกปล่อยให้มารมันครองเมืองและกดขี่ข่มเหงพุทธบริษัทถือเป็นอย่างนี้บ้านเมืองนี้มันจะเหลืออะไรบอกแล้วว่าพุทธอิสระเอาเพื่อเหลืองออกไปสู้มีเรื่องสองอย่างที่จะต้องสู้คือหนึ่งอาณาจักรสองศาสนาจักรไม่งั้นไม่ออกไปหรอกคือจะออกไปทำไมรวมๆแล้วเป้าประสงค์ของเวทีเช่นบรรดาพวกเราก็คือสู้เพื่ออาณาจักรกับศาสนาจักรแม่ลุงกำนันหรือพี่กำนันแกบอกว่าพอปปสอย่างนั้นไม่ยุ่งเรื่องศาสนาก็การทีก็ไม่ว่ากันเพราะแกอายุพรรษาน้อยเพิ่งบวชมาได้ไม่กี่วันแกก็คงไม่รู้หรอกว่าภัยของศาสนามันก็คือภัยของอาณาจักรภัยของพระธรรมวินัยก็คือภัยแห่งจิตวิญญาณของคนที่อยู่ในอาณาจักรคนในอาณาจักรมันไม่รู้จักเพศภัยของศาสนาไม่เข้า
ข้าใจหลักคิดของพระศาสดาไม่รู้จักอุดมการณ์ของพระธรรมวินัยแล้วจะเอาความสงบเรียบร้อยดีงามศีลธรรมคุณธรรมมาจากไหนเพราะมันมีแต่คุณธรรมก็คุณธรรมถอยคุณธรรมคนเถื่อนคุณธรรมคนจะกลับคนจะปุงจะกลามละโมบคนอยากได้ไม่ใช่คุณธรรมของผู้ที่ไม่สะสมไม่ใช่คุณธรรมของผู้ที่ปราศจากอาสวะไม่ใช่คุณธรรมของผู้ที่สันโดษไม่ใช่คุณธรรมของผู้ที่ไม่มีความทะยานอยากคนเราถ้ามันอยากแล้วจะมาอ้างคุณธรรมไม่มีสิทธิ์มันก็เป็นคุณธรรมของคนอยากอยากหลวงปู่จึงเขียนบทสรุปเมื่อ30กว่าปีที่แล้วว่าลูกนะเมื่อใดที่เจ้าอยากทำดีก็ว่าทำดีแต่ที่มันต้องมีในใจไม่ใช่อยากความอยากเพราะเมื่อใดที่เจ้าหมดอยากก็หมดดีเป็นเครื่องชี้ให้เห็นว่าความดีมันต้องมีอยู่ในหัวใจไม่ใช่อยู่ที่ปลายลิ้นและความอยากไม่ใช่ดีเสแสร้งไม่ใช่ดีเพราะแกล้งทำดีเวลานี้พวกพาลัจจีมีวิธีฉาบทาขี้ด้วยทองคำพยายามทำตัวให้ละเอียดละเมียดละไมสงบเสงี่ยมเต็มท่าดูเป็นผู้สันโดษสมณะแต่ข้างในนั่งทับขี้เต็มเหมือนที่เอากางเกงในมีขี้ติดไปถวายเพื่อชี้ให้เห็นว่าเลิกเสแสร้งเสียทีเลิกแกล้งเป็นคนดีเสียทีแต่จริงๆแล้วข้างในขี้เต็มไปหมดผู้ไทยอิสระไม่ชอบแสดงไม่ชอบเสแสร้งคิดอะไรปากพูดอย่างนั้นพูดเช่นไรทำแบบนั้นไม่รู้จะแสดงไปให้ใครดูเพราะชีวิตไม่ได้อยู่ให้ใครว่าอยู่แล้วไม่ได้คิดอยากให้ใครมาว่าเลยซ้ำไปแค่ว่าตัวเองก็พึงพอใจแล้วไอ้ที่นั้นเลยไม่จำเป็นต้องเสแสร้งไม่จำเป็นต้องแสดงให้มันละเมียดละไมเหมือนกับสมัยที่ยักษ์ยังดังดังอยู่อาจารย์ราชพัฒน์ไปหาหลวงปู่ในถ้ำไกลวัดเห็นหลวงปู่เอาผ้าเช็ดหน้ามาพื้นมันบอกโอ้โหหลวงปู่เนี่ยละเอียดอ่อนละเมียดละไมเหมือนพระอาจารย์ถามว่าพระอาจารย์คุณก็ทำยังไงพระอาจารย์เนี่ยเวลาจะเช็ดหน้าเนี่ยคิดแบบนี้นั่นมันนักแสดงถ้ามึงอยากดูนักแสดงแล้วพระเอกนี่เกมึงไปดูแต่นี่คือกูพุทธาสระนี่คือตัวกูแท้ๆกูไม่เห็นจำเป็นต้องหลอกใครแล้วไม่รู้จะหลอกเอาอะไรเพราะมึงไม่มีอะไรให้กูหลอกมันไม่ใช่มันไม่รวยแล้วรวยแล้วเพราะมันรวยทั้งนั้นแต่ไม่อยากได้ของมันแล้วไม่รู้จะไปเอาอะไรกับมันก็สิ่งที่มันมีชาติกับสิ่งที่มันมีไม่จำเป็นจะต้องไปทำเสแสร้งแกล้งให้ดูดีวันกุจีมีคนเอาเงินมาถวายคนเข้าไปบอกหลวงปู่มันเขียนหนังสือหลวงปู่ครับหมดครับหลวงปู่เขามีคนเอาไปถวายเงินถวายหลวงปู่ล้านหนึ่งแอมนั่งรอก่อนเขียนหนังสือให้จบครับขึ้นชั่วโมงต่อมาก็เดินหน้างอมาอะไรอ่ะผมว่าตังค์มาถวายครับทำไมมาถวายกูล่ะไม่ถวายวัดอ่ะผมอยากมาถวายหลวงปู่เพราะบนเอาไว้ว่าขายที่ได้จากตังค์มาถวายกลายเป็นผู้เป็นคนกลายเป็นผู้รับสินบนใช่ไหมเลยว่าเอาใจวางไม่ได้แล้วเดี๋ยวไปให้วัดก็แล้วกันจบเอาไปไม่ให้เดินกลับมาเขียนหนังสือต่อเพราะไม่ได้ใช้ให้เท่าไหร่เราก็ไม่ได้ทำสักเหลือหนึ่งก็จะแต่อะไรมันมากมายปีก่อนโน้มีคนนำเงินมาถวาย10ล้านบนไม่อีกกันเข้าใจแค่นี้เหรอถ้ามึงจะเอาอะไรไหนมึงมาพูดกับกูนะกูก็ได้แล้วมึงจะอะไรอีกพรเพื่อนอะไรไม่มีมึงเหรอบุญมึงก็ได้จากกูไปแล้วมึงจะมาเอาพรอะไรกูอีกมึงนี่ต้องให้พ
พราะเป็นคนไม่เสียสละพระธรรมวินัยนี้สอนให้เป็นผู้ซื่อตรงไม่ใช่มาแกล้งใส่หน้ากากเข้ามากันเหมือนอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้เอาเป็นว่าวันนี้เป็นวันแห่งธรรมแห่งวินัยกระวานใดเพราะเป็นวันที่พระศาสดาทรงวางหลักการในการใช้เผยแผ่ธรรมวางหลักการในการบริหารกิจการสังฆมณฑลว่าท่านทั้งหลายจะไปสอนธรรมใครๆมีหลักคิดอยู่แค่สามอย่างต้องละเว้นความชั่วนะต้องทำดีด้วยสติปัญญาและความฉลาดนะแล้วทำใจนี้ให้ผ่องแผ้วผ่องใสกระบวนการทำใจให้ผ่องแผ้วผ่องใสก็ไม่มีอะไรมากเลยท่านทั้งหลายมีสติในกายกายไม่ลำบากมีสติในวาจาวาจาไม่ลำบากมีสติในใจนี้ใจนี้ก็ไม่ลำบากเท่านี้แหละจิตนี้ก็ผ่องแผ้วและผ่องใสแล้วแล้วการมีสติคืออะไรไม่ยากที่นั่งอยู่ตรงนี้เรื่องมันง่ายมากแค่กลับไปดูตัวเองว่าตัวเองเวลานี้นั่งอยู่ในท่าอะไรนั่งอยู่หรือยืนอยู่ส่งความรู้เนื้อรู้ตัวตั้งแต่หัวจนปลายเท้ารู้ชัดไม่มีอารมณ์อื่นเข้ามาแทรกเท่านี้ก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้มีสติในกายแล้วไม่ต้องภาวนาไม่ต้องใส่ปิ้งอะไรมากมายไม่ต้องจ่ายตังค์แรกมันมาสรุปรวมๆแล้วจิตนี้จะผ่องแผ้วได้ด้วยการมีสติในกายกายไม่ลำบากมีสติในวาจาวาจาไม่ลำบากมีสติในใจใจนี้ก็ไม่ลำบากเลยเรื่องมันง่ายไม่ได้ยากเย็นแสนเข็ญไม่ได้มีวิธีการไม่ได้มีร่ำรวยทองใดไม่มีใครจะมาทำให้ดูมีเล่ห์เป็นทุบายหลอกลวงอะไรเหมือนอย่างที่ธรรมกายกำลังจะทำอัดวิชาอัดจนกลับมามึนตัวเบาลงมาไม่มีตังเหลือเลยประมาทเพราะไปจ่ายค่าวิชาแพงเดี๋ยวบ่ายตอนพักเที่ยงจะให้แต่ละคนที่มีประสบการณ์ตรงจากธรรมกายและประสบการณ์ตรงจากการสู้ของพญาราชสีห์แห่งเวทีแจ้งวัฒนะว่าจะมารักษาพระธรรมวินัยกันอย่างไรขึ้นมาช่วยกันพูดแล้วจะให้เขาบันทึกข้อมูลให้กองเลขามาบันทึกข้อมูลแล้วเอาไปเป็นตุ๊กตาในการที่จะนำมาปฏิรูปพระศาสนาคือศาสนาไม่ต้องปฏิรูปพระธรรมวินัยก็ไม่ต้องปฏิรูปแต่ปฏิรูปสังฆมณฑลจะทำได้อย่างไรเราอยากให้พระสงฆ์เป็นแบบไหนต้องการพระสงฆ์อย่างไรอยากเห็นพระสงฆ์ทำอะไรแล้วก็สิ่งที่มีอยู่ปัจจุบันต้องเปลี่ยนแปลงแก้ไขแบบไหนเขียนกันมาแล้วลูกจะให้คนเขาเอาไปให้คุณไพบูลย์และคณะกับที่ลูกศาสนาและคุณประยุทธ์พอเราต้องช่วยกันระดมเอาวิกฤตมาเป็นโอกาสในการที่จะเปลี่ยนแปลงปรับปรุงสังคมเราไม่ได้ต้องการรังแกการแกล้งสังฆมณฑลเราไม่ได้ต้องการรังแกการแกล้งธรรมกายเราไม่ได้ต้องการการรังแกการแกล้งใครแต่เราอยากได้พระที่ไม่ฉีกหัวชาวบ้านพระดีในวิถีที่พระพุทธเจ้ามีและสั่งสอนมาเราอยากได้พระที่ซื่อตรงซื่อสัตย์พระจนๆที่ไม่มีอะไรมากเพียงแค่มีธรรมมีวินัยเป็นสมบัติเราอยากได้แค่นี้เราไม่ได้อยากได้พระใหญ่พระมีศักดิ์มากมียศมากมีสมินาสูงสูงส่งมีรถคันใหญ่นั่งกุฏิหลังโตมีปงปูพื้นมีแอร์เย็นฉ่ำมีสถานภาพยิ่งใหญ่เป็นสมเด็จเจ้าครูพระคุณและเจ้าคุณพระครูหรือเจ้าครูใดๆเราไม่ต้องการเราต้องการพระที่ซื่อตรงต่อธรรมและวินัยเราไม่อยากได้ยศของพระเราไม่อยากได้กราบเดชของพระเพราะพระแปลว่าผู้ประเสริฐเราไม่อยากเห็นพระรวยกว่าคนให้ข้าวพระกินเราไม่อยากเห็นพระดูยิ่งใหญ่มียศถาบรรดาศักดิ์มากกว่า
นที่เลี้ยงดูพระเราอยากเห็นหน้าที่สามารถเหมือนดังที่พระพุทธศาสดาทรงสอนว่าภิกษุทั้งหลายเธอจงจาริกไปสู่ธรรมนิคมชนบทจงแสดงธรรมที่มีประโยชน์เบื้องต้นท่ามกลางและถึงที่สุดให้ถึงพร้อมเราอยากเห็นภาพแบบนี้พระศาสนานี้รุ่งเรืองมาถึง 2,600 ปีก็เพราะมีภาพแบบนี้อยู่เป็นระยะระยะแต่เวลานี้มันแทบไม่เหลืออะไรเพราะไม่ว่าจะเป็นธรรมยุทธ์ก็ตามมหานิกายก็ตามมาถึงคราวที่จะต้องเลื่อนขั้นขยับยศก็พากันไปรุมล้อมเหมือนในวันตองขี้กับกรรมการมหาเถรและผู้มีอำนาจเอาลาภสักการะเอาของดีเอาของพิเศษเอาสิ่งงดงามไปถวายเพื่อให้ได้เสพและก็ได้อวยยศให้ตนผู้มีงานคือไปซื้อยศเข้ามากลับมาแล้วพอไหมไม่พอยังมาแสดงความยินดีกับสิ่งที่ตัวเองซื้อมายังมาจัดงานเฉลิมฉลองกันเป็นเรื่องเป็นราวสรุปแล้วไอ้หลักตัดสินพระธรรมวินัย1 ใน 8ข้อคำว่าไม่สะสมพ่อพูนกองกิเลสเนี่ยเขาทำได้ไหมได้ทำไม่ได้ถ้าทำไม่ได้แล้วจะมีให้จะปล่อยให้คนพวกนี้โตจนกระทั่งขยายเครือข่ายเต็มบ้านเต็มเมืองแล้วจะทำยังไงจะอยู่กันยังไงพวกเราจะไปพึ่งใครพอได้แล้วในอาลัยเริ่มสติหลวงปู่จึงเขียนกฎห้ามพระวัดนี้ไว้ว่าเมื่อใดที่พระวัดนี้ไปรับยศถาบรรดาศักดิ์พัดยศจากใครมาไปหาที่อยู่ใหม่วัดนี้อยู่ไม่ได้ที่นี่ห้ามพระมียศอยู่แต่ลูกศิษย์ผู้ได้สละวัดก็น้อยทำไม่สละต้องไม่มียศต้องไม่มีเกียรติมีแต่คุณงามความดีมีแต่ความภาคภูมิยินดีนี่คือคำสั่งเด็ดขาดที่เขียนเอาไว้เปิดดูในหนังสือสวดมนต์ผู้ที่ทำมาอยู่ที่นี่ต้องทำสิ่งเหล่านี้เขียนไว้เมื่อตอนเริ่มสร้างวัดใหม่ๆเพราะเห็นพิษภัยของการแสวงหายศอวยยศซื้อยศหลวงปู่สร้างวัดใหม่ๆเนี่ยตอนนั้นยังไม่มีสำนักพุทธเจ้าหน้าที่ของตอนนั้นเขามีไม่มีสำนักพุทธเขามีอะไรโครงการศาสนาเจ้าหน้าที่โครงการศาสนามาถามหลวงปู่ว่าหลวงปู่ครับทีนี้เห็นหลวงปู่เป็นเจ้าวาดเป็นเจ้าวาดธรรมดาสามัญคนพระสมภารทั้งจังหวัดเนี่ยเขามียศกันหมดนะมีแต่พระอาธิการสุวิทย์ที่รับธรรมโมอยู่องค์เดียวโดดเดียวโดดเองเขาถามว่าหลวงปู่อยากได้พระครูไหมถามทำไมก็เห็นหลวงปู่เป็นพระอาธิการอยู่เราก็เลยบอกว่าไม่อยากหรอกแค่อาธิการนี้กูไม่อยากเลยแล้วเราจะมาเอายศอะไรอีกนี่กำลังจะพิการอยู่แล้วเพราะกูเป็นอธิการนี่แหละเพราะกูต้องทำงานมากกูต้องหาเงินมากเพื่อจะเอามาทำหน้าที่ของอธิการพระอธิการเนี่ยที่ต้องดูแลสามธรรมดูแลพระสงฆ์ในวัดเนี่ยกูก็ลำบากแย่แล้วกูจะเอายศอะไรมาอีกแล้วถามว่าอ้าวแล้วมาถามทำไมไม่ใช่ครับท่านนึกว่าหลวงปู่อยากได้ก็มีตำแหน่งว่างอยู่คือพระครูเขาให้กับฟรีๆนะบาทครับต้องจ่ายมา60,000เขาขายกันนะกำไรนั้น60,000เกือบ30ปีที่ไม่ถูกนะแพงนะเลยบอกว่าฉันมีแต่ว่าจะขายคุณ60,000แต่ไม่มีให้คุณ60,000เพราะฉะนั้นไม่อยากได้แล้วก็ไม่เห็นประโยชน์ที่จะได้เราก็เลยรู้ว่าอ๋อไอ้พวกนี้เขาได้มากันเพราะแบบนี้เองบ้านเมืองนี้มันเป็นอย่างนี้มานานเลยเป็นที่มาของกฎห้ามรับวัดนี้รับพัด
เยอะเด็ดขาดถ้ามีสึกลาออกไปหรือไม่ก็ไปหาวัดอยู่เหมือนกับไปสมภารวัดหนองกระเทยมันอยากมียศอย่าเหยียบวัดนี้เด็ดขาดดังนั้นก็เลยอยากบอกท่านทั้งหลายว่าวันนี้เป็นวันแห่งพระธรรมวินัยเป็นวันแห่งการวางรากฐานที่พระศาสดาทรงวางไว้ให้พวกเราได้เข้าใจถึงบทบาทและวิธีการที่จะเข้าถึงพุทธธรรมทั้ง 84,000 ข้อโดยผ่านวิธีการ3อย่างคือไม่ทำชั่วทำดีด้วยความฉลาดวงเล็บนะดีและต้องฉลาดแล้วทำใจนี้ให้ผ่องแผ้วและผ่องใสทำสามอย่างนี้เป็นคำสอนของอดีตพุทธและจะมีอนาคตพุทธต่อไปก็จะสอนอย่างนี้เราท่านที่รักทั้งหลายพากันมาประชุมพร้อมเพื่อจะน้อมนำเอาพระธรรมคำสั่งสอนเหล่านี้เข้ามาใส่ก้าวใส่กระหม่อมใส่จิตใจจิตวิญญาณไม่ใช่แค่ความอย่างเดียวไม่ใช่แค่ความเดียวต้องลงมือกระทำต้องลงมือปฏิบัติเดี๋ยวเรามาถวายทานก่อนถวายทานแล้วก็รดน้ำรับพรเพราะนี่ที่จะเป็นนะญาติญาติเขารอที่จะรับส่วนบุญส่วนกุศลของเราอยู่ขอให้ที่ส่วนส่วนของเราให้ทุกญาติแล้วก็จะเริ่มเข้าสู่ตัวเป็นการปฏิบัติธรรมกันสืบไปเดินกันถวายแล้วนะครับแต่ตอนเข้าป่ายังไม่ต้องเอามาแล้วเอาไว้ตรงนั้นแหละครับเพราะสังฆทานกับอาหารที่ใส่บาตรเมื่อเช้าเนี่ยแล้วโอ้ขอบคุณครับนะแก่ญาติทั้งหลายตลอดกาล
อีกทั้งYeah.
กระดูกศีรษะด้านหลัง
กระโหลกศีรษะด้านหลังต้นคอกระดูกต้นคอลงไปจนถึงหัวไหล่ไหล่บลาท่อนแขนด้านบนข้อศอกท่อนแขนด้านล่างลงไปจนถึงข้อมือฝ่ามือนิ้วมือแขนบลาย้อนมาจากนิ้วมือข้อนิ้วมือแล้วก็ฝ่ามือทั้งสองข้างจนถึงข้อมือท่อนแขนข้อศอกต้นแขนสองข้างแขนด้านบนขึ้นมาที่หัวไหล่ไหล่สองข้างบ่าสองข้างมาถึงกระดูกต้นคอด้านหลังลงไปที่กระดูกสันหลังซี่โครงด้านหลังซี่โครงด้านหลังกระดูกซี่โครงด้านหลังลงไปจนถึงกระดูกสันหลังลงไปจนถึงก้นกบไล่ลงไปจนถึงกระโพกขาพับแล้วก็น่องส้นเท้าแล้วก็ฝ่าเท้าตรงความรู้สึกย้อนไปอย่างเนี้ยจากข้างหน้ามาข้างหลังข้างหลังไปข้างหน้าทำยังไงก็ได้ให้สติมันตั้งอยู่เรามีตัวรู้ไปอยู่กับสิ่งอื่นๆเรื่องอื่นมาชั่วชีวิตมันก็ไม่พัฒนาขึ้นสักทีลองมีตัวรู้อยู่ภายในกายตัวเองบ้างทำให้ตัวรู้กับกายรวมเป็นหนึ่งกันบ้างไม่มีอารมณ์อื่นมีแต่รู้อยู่ว่าขณะนี้ยืนยืนอยู่ถามว่าทำไมต้องยืนพระพุทธเจ้าสอนให้ปฏิบัติธรรมในอริยบท4คือยืนเดินนั่งแล้วจึงนอนเราเริ่มต้นจากยืนก็ตรงกับคำสอนพระผู้มีพระภาคเจ้าให้ยืนก่อนเพราะมนุษย์เริ่มต้นชีวิตก็ต้องยืนแล้วจึงจะเดินได้ก็ยืนส่งความรู้สึกในท่ายืนรักษาท่ายืนไว้ให้มั่นคงสำคัญที่สุดคือกายมั่นคงอย่างเดียวไม่พอต้องจิตมั่นคงด้วยสรุปก็คือกายรวมจิตจิตรวมกายกายกับจิตเป็นหนึ่งเดียวกัน